ให้รู้จักใช้เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงใช่เหตุผลพ่อผมอาจไม่ใช่คนดีแต่ท่านดีในสายตาผมผมมีพ่อคนเดียวคนอื่นไม่ใช่พ่อของผมพ่อผมวิจารณ์ได้ไม่เหมือนพ่อของใครบางคนที่เป็นดั่งศาสดาผู้ดีเลิศล้ำแต่ห้ามคิดห้ามถามและห้ามวิจารณ์และผมถามว่าจะรู้ได้ไงว่าดีจริงจะรู้ได้ไงว่าดีจริงความเป็นคนมี
ตำแหน่งยศถามีหน้ามีตาอยู่ในสังคมชอบพูดจาดูถูกทับถมปากโสมมเหยียดยามคนจนเป็นคนเท่ากันมาแบ่งชนชั้นเอาดีใส่ต้นเอาชั่วยัดให้คนจนเหมือนไม่ใช่คนมึงคิดได้ยังไงคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดงจบป.4 แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงระต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างเหรอถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบก็แค่เกาะเขาแดกระวังเถอะสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจคนจนไม่ได้โง่แค่เติบโตมาจากท้องนาเป็นผู้ผลิตข้าวปลาเลี้ยงมวลประชาทั้งแผ่นดินไทยถ้าไม่มีพวกกูอยากจะรู้มึงจะกินอะไรถึงมีเงินก็มีสิทธิ์อดตายถ้าไม่มีใครละขายข้าวให้แดกจบป.4 แล้วไงมันหนักหัวพ่อมึงระต่อให้มึงจบด็อกเตอร์มึงรู้ทุกอย่างเหรอถ้ารู้ก็แปลเรียนสูงใจแค่ทำตัวอีแอบเป็นเห็ดก็เขาแดกระวังเธอสักวันจะหน้าแหกวันข้าวตอกแตกแล้วมึงจะเสียใจระวังเธอสักวันจะหน้าแหกพวกกูตบะแตกแล้วมึงจะเสียใจสวัสดีครับสวัสดีนะครับผู้รักประชาธิปไตยทุกท่านนะครับวันนี้พบกับสายข้าวซอยนะครับวันนี้มาดึกกันหน่อยนะครับวันนี้โอ้โหตั้งรายการใหม่เลยนะครับสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับวันนี้นะครับก็วันที่26นะวันเสาร์ที่26พฤษภาคมวัยเหมือนปกโก6นะก็ใกล้สิ้นเดือนละดูแลสุขภาพนะครับมันช่วงนี้ก็ที่เมืองไทยก็สงสัยจะฝนตกน่าดูนะโอ้ไปที่บ้านนี่เพื่อนๆเขาบอกฝนตกโอ้ยฝนตกหนักร้อนเดี๋ยวฝนตกร้อนก็ฝนตกดูแลสุขภาพให้ดีนะครับทุกท่านนะครับเราต้องสู้กับพวกเผด็จการอีกยาวนานนะครับก็นะครับสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับก็วันนี้นะอยากจะนำเสนอว่าแนวทางการต่อสู้แนวทางที่ถูกต้องเนี่ยนะก็น่าจะเป็นแนวทางการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะโอเคละไม่ว่ากลุ่มไหนนะครับจะบอกว่าเอ้ยกูสู้เพื่อล้มเจ้านะกูสู้เพื่อตัวเองสู้เพื่ออยากเปลี่ยนระบอบสู้เพื่ออยากปฏิวัติหรือแม้กระทั่งสู้เพื่อนะสหพันธรัฐสู้เพื่ออะไรก็ตามนะครับวันนี้แนวทางพวกเราเนี่ยมัดรวมกันได้ก็นะครับคือต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยรวมๆแล้วนะครับแนวทางคงไม่น่าจะต่างกันมากเท่าไหร่ก็จะเป็นแนวทางของคนรักประชาธิปไตยต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับจริงแล้วนะครับเราไม่ต้องไปชูประเด็นล้มเจ้าหรือสหพันธรัฐอะไรก็ตามนะครับนะผมว่ามันจะเป็นไปเองมันจะเดินหรือมันจะมีกลุ่มผู้นำใครก็ตามที่จะมานำพานะครับกระบวนการนี้ให้เดินก้าวหน้าต่อไปหรือว่าแม้กระทั่งจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆเนี่ย
อันนี้มันก็เริ่มมีกลุ่มผู้นำที่เริ่มชัดเจนขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับก็นะกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเขาก็แสดงตัวออกมาชัดเจนว่าต้องการประชาธิปไตยจะต่อสู้จนกว่าจะได้ประชาธิปไตยแท้จริงนะเพื่อลูกหลานของเขาเพื่ออนาคตของเขาเองนะครับไม่มีทางที่จะยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญรัฐนะโรดแมปชาติ20ปีออกโดยพวกไอ้แก่ๆพวกเผด็จการทั้งหลายประชาชนคนไทยเราจะยอมอยู่ใต้เนื้อมือของเผด็จการอีก20ปีไหมโรดแมปมันนะก็นะครับถ้าคนไทยยอมนะครับไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้นะครับยังไงเราก็ไปขวางหรือเราไปออกมาขัดขวางหรือต่อต้านอะไรมันก็ไม่เป็นผลเพราะวันนี้เราต้องมองภาพจริงว่านะครับถ้าคนไทยส่วนใหญ่หรือจำนวนหนึ่งเนี่ยจำนวนที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้มันก็ต้องมีจำนวนมากพอนะมากพอที่นะครับมันต้องมากกว่าพวกทหารสมมติทหารมีสัก 5-6,000 พวกเราก็ต้องมีเป็นหมื่นขึ้นมันถึงจะต่อรองต่อกรกับพวกเผด็จการมันได้แม้แต่พวกเราไม่มีอาวุธนะเราก็ต่อสู้อย่างสันตินั่นแหละนะสันติวิธีนะแต่ไม่ใช่ว่าพวกเราจะไปยืนให้พวกมันยิงพวกเราฆ่าตายแบบเหมือนเมื่อก่อนไม่ใช่นะสันติวิธีนี่แหละนะครับมันจะนำพาไปสู่ชัยชนะครับถ้าเราใช้อาวุธนะครับมันก็สามารถนะครับออกมาเข็นฆ่าปราบปรามพวกเรานะอย่างชอบธรรมถ้าเราชูประเด็นนะครับล้มเจ้านะครับมันก็สามารถจับพวกเราเข้าคุกอย่างชอบธรรมนะหรือว่าชูสาพันธรัฐหรือว่าสาธารณรัฐเอาประสาพันธรัฐก่อนมันก็สามารถจับพวกเราในข้อหาแบ่งแยกดินแดนนะเป็นกบฏต้องการล้มเจ้านะครับสาธารณรัฐก็เหมือนกันสาธารณรัฐยิ่งไปใหญ่เลยสาธารณรัฐนี่แน่นอนเลยล้มเจ้าจากของจริงเลยเพราะว่าเป็นรัฐสาธารณะคือไม่มีเจ้าคือมึงต้องการล้มเจ้านั่นเองวันนี้นะครับแนวทางที่และถูกต้องที่ควรจะมาชูแล้วก็นะครับเป็นอากลนะครับทั่วโลกเขายอมรับคือเดโมคราซีนะครับประชาธิปไตยเราต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะครับเอาละเราจะต่อสู้ด้วยวิธีไหนนะครับมันก็ต้องขึ้นแต่ขั้นตอนเป็นขั้นตอนว่ากันไปวันนี้เราอยู่ที่นะครับกดดันให้คสช.นะครับรัฐบาลโจรที่มันปล้นอำนาจของผู้หญิงมาปล้นอำนาจของผู้นำผู้ของพวกเรามานะครับวันนี้พวกมึงต้องคืนอำนาจให้กับประชาชนได้แล้วนะครับด้วยการจัดให้มีเลือกตั้งโดยเร็วที่สุดนะวันนี้ความชิบหายมันเริ่มเดินออกมาเราเริ่มเห็นนะครับจากการขึ้นภาษีน้ำมันหรือว่าที่จะมาถึงอีกหลายๆอย่างอาจจะขึ้นภาษีแวดอีกไม่นานนี้นะครับเริ่มมีการขอร้องให้ประชาชนจ่ายนะค่ารักษาพยาบาลจ่ายเงิน30บาทรักษาทุโรดขอร้องให้ประชาชนช่วยจ่ายครึ่งหนึ่งนะครับรัฐบาลถังแตกไม่มีเงินนะประชาชนต้องเสียสละบ้างมันอ้างแบบนี้แต่ไม่มีเงินขอร้องมึงพูดมาได้ไงไม่มีเงินไม่มีเงินแล้วมึงไปซื้อรถถังเรือเหาะทำแปะอะไรเออนะไม่มีเงินแล้วมึงพวกมึงขึ้นเงินเดือนให้พวกพ้องพวกมึงทำไมนะไม่มีเงินแล้วมึงเอาเงินไปสร้างป่าแหว่งสร้างบ้านให้ไอ้พวกศาลที่มันได้เงินเดือนแพงๆเนี่ยมึงไปสร้างให้มันทำไมเอาละครับหลายเรื่องนะครับมันก็เริ่มนะครับบีบไอ้คสช.เข้ามาทุกวันทุกวันวันก่อนไปฟังคุณโด่งของกตชัยก็พูดไปชัดเจนว่านะครับวันนี้เรากดดัน
ะครับกสช.กสช.อาจจะมีทางเลือกอยู่ไม่กี่ทางแล้วก็ทางเลือกของพวกมันก็จะน้อยลงไปทุกทีทุกทีนะครับสุดท้ายแล้วมันก็ต้องให้เลือกตั้งนะสุดท้ายแล้วคือเส้นตายมันนะครับแล้ววิธีการออกมากดดันพวกเราวันนี้นะครับมันได้ผลนะครับคนอยากเลือกกลุ่มคนอยากเลือกตั้งวันที่22ที่ผ่านมาครบ4ปีรัฐประหารต่างชาติเขาให้ความสนใจทีวีทั่วโลกนะครับหันกล้องมาทางประเทศไทยจับตาดูสถานการณ์ในประเทศไทยกดดันนะครับองค์กรหลายๆองค์กรกดดันให้ปล่อยตัวกลุ่มนักศึกษากลุ่มคนอยากเลือกตั้งวันนี้นะครับกลุ่มน้องๆเขาก็ได้ออกมาแล้วนะครับได้รับการประกันตัวคนละ 100,000 บาทนะที่หายเลยค้ายาไอค้ายาเสพติดมึงให้ประกันตัวหมื่นเดียวนะคนอยากเลือกตั้งไม่มองยังไงก็ไม่น่าจะมีความผิดอะไรนะมึงให้ประกันตัวแสนหนึ่งโอ้โหนี่มันคือมาตรฐานที่นะครับบอกเลยว่านะครับคนพวกมึงนะที่แล้ววันนี้ไปดูในเพจในข่าวนะที่นิ่งหน้าโอ้โหมึงพวกมึงนี่ไม่มีความละอายใจอะไรเลยนะกรณีของพุทธอิสระที่นะถูกจับเนี่ยไอ้บิ๊กป้อมไอ้ไม่ต้องบอกมันบิ๊กหรอกนะไอ้หมูตอนประวิตรออกมานะขอโทษพุทธศิษละที่กองปราบนะตำรวจเนี่ยทำเกินไปนะต้องขอโทษโอ้โหให้ประยุทธ์อีกนะจะให้ความเป็นธรรมต่อพุทธอิสระไอ้คนเหี้ยแบบนี้มันน่าจะโดนตั้งนานแล้วนะนี่มันโดนมันเพราะอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วคนอย่างพวกมึงเนี่ยปกป้องพวกพ้องกันไว้อยู่ตลอดสิ่งที่พุทธอิสระโดนเนี่ยวันนี้มันมีปมหลายปมนะครับแล้วก็รวมถึงหลวงพ่อวัดสะเกดด้วยนะวัดภูเขาทองเนี่ยเป็นเรื่องของพุทธพาณิชย์หรือเรื่องของอยากจะฮุบเงินเขาหรือว่ามันจะมีต้องการทำลายศาสนาหรือว่าความเริ่มใสของเขาหรือไงนี่มันมีปมกันอยู่มากมายนะครับมองเผินๆอาจจะหลายคนอาจจะสมน้ำหน้ามันโดนจับพอดีแล้วแต่วันนี้ที่จริงดูสภาวะดูความเป็นจริงแล้วคสช.เนี่ยมันไม่ได้รู้เรื่องเลยเนี่ยกับเรื่องของการจับเนี่ยมันมีไอ้ตัวที่ใหญ่กว่าคสช.ที่สั่งการให้จับไอ้โลนสวิตดูชัดๆเลยว่านะคนที่ทำเรื่องนี้เนี่ยมีอยู่คนเดียวเลยมีอยู่ตัวเดียวเลยไม่บอกก็คงน่าจะรู้นะแต่ไม่รู้ว่าทำเพื่ออะไรมีจุดมุ่งหมายเพื่ออะไรเพื่อกำจัดนะอาจจะเป็นหมอหยองสองก็ได้นะไอ้สวิตเข้าไปอยู่ในคุกนะอาจจะเจ็บท้องกระทันหันหรือว่าเลือดเส้นเลือดแตกนะในกระเพาะอาหารอะไรแบบนี้ไม่รู้นะครับต้องติดตามตอนต่อไปนะแต่ที่รู้แน่ๆนะคนใหญ่โลนฟรีดอมเนี่ยนะมันโคตรเหี้ยนะมันคือไอ้คนที่นับถือเลื่อมใสเนี่ยไม่รู้ว่ามันไปคิดยังไงนะครับก็เราก็ดูกันอยู่ตลอดนะสถานการณ์เหตุการณ์บ้านเมืองนะไอ้คนที่แอคทีฟอยู่ตลอดเนี่ยสนับสนุนเผด็จการอยู่ตลอดก็ไอ้โลนฟรีดอมเป็นแกนนำกกปศพระเหี้ยอะไรเป็นแกนนำกกปศเออนะเออสวัสดีนะสิบอกทุกคนนะครับนะสวัสดีสหายแจ็คสวัสดีพี่ลำดวนนะครับสหายจิตสวัสดีครับก็วันนี้มาดึกหน่อยนะวันนี้มีบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบชิงชนะเลิศระหว่างลิเวอร์พูล FC กับเรอัลมาดริดนะครับ 1:45
ผมกะว่าผมจะไลฟ์สดไปด้วยแล้วก็รอเวลาบอลเตะนะกลัวจวนจะหลับไปแล้วก็ดูไม่ได้นะดูผ่านอินเทอร์เน็ตนั่นแหละวันนี้ก็โทรหดกันหน่อยนะเดี๋ยวต้องทำกาแฟมาไว้สักคอนเทนเนอร์เลยนะพรุ่งนี้หยุดงานพอดีก็เลยต้องนะดูหน่อยนะครับคือเนี่ยที่ผมมาออกมาบอกว่าแนวทางการต่อสู้ที่มันถูกต้องจริงๆนะที่มันปลอดภัยแล้วก็จะมีแนวร่วมมารวมพลังมาเห็นด้วยกับพวกเราและมาร่วมครับนะมาร่วมสร้างประชาธิปไตยกับพวกเรามากมายนะครับถ้าเราชูประเด็นเราเรียกร้องประชาธิปไตยนะเราเดินตามเส้นทางการต่อสู้แบบสันติอหิงสาก็นะครับวันนี้แกนนำนะก็ได้นะครับออกมานะครับให้พี่น้องประชาชนคนไทยเราได้เห็นแล้วว่านะครับกลุ่มไหนเป็นกลุ่มที่นะเป็นแกนนำแท้จริงครับต่อสู้อย่างชาญฉลาดในขณะที่มีอำนาจเผด็จการเต็ม 100% สามารถทำได้ทุกอย่างนะครับวันนี้อำนาจเผด็จการมันได้เสื่อมลงไปแล้วนะครับมันจะเสื่อมด้วยอะไรก็เรื่องด้วยแต่ตัวของมันเองนะครับวันก่อนเมื่อวานก็ได้คุยกันนะครับในรายการว่าเนี่ยคนไทยเราเริ่มตื่นตัวหรือยังมีคำถามว่านะหลายคนยังไม่ตื่นตัวนะครับบางคนก็บอกว่าเอ้ยตื่นตัวแล้วแต่ยังอยู่ที่ยังไม่มีความกล้าและปัจจัยหลายๆอย่างที่ไม่สามารถจะออกมาร่วมชุมนุมได้นะครับอย่าลืมว่าสมัยปี53ที่ออกมาเป็นหลายแสนคนเนี่ยนะหรือว่าที่ราชมังคลาหรือที่นะที่ออกมากันแสดงนะมีปัจจัยหลายๆอย่างนะครับ1 นะครับแกนนำนะแกนนำนี่ได้รับเงินสนับสนุนจากพรรคการเมืองคือได้รับการสนับสนุนจากนักการเมืองมีหัวคะแนนนะครับนำพาชาวบ้านนะชนบทเนี่ยนะมานะครับมีการสนับสนุนเรื่องเงินนะครับก็สามารถเดินทางมาร่วมชุมนุมได้นะครับนี่คือปัจจัยหลักๆเลยที่นะครับทำไมนะกลุ่มคนน้องๆเขาที่เรียกร้องกดดันให้คสช.จัดเลือกตั้งเนี่ยทำไมคนถึงออกมาน้อยคือแบบว่าน้อยไม่มากเท่าที่ควรนะแต่ไม่ใช่น้อยจิ๊บจ้อยนะไม่ใช่ก็หลายพันอยู่ที่ออกมาแต่มันยังไม่พอแล้วทำยังไงเราถึงจะสามารถรวมพลังคนให้ออกมากันได้มากมายนะเพื่อที่จะต่อรองกับพวกเผด็จการได้เพื่อที่จะกดดันกับพวกเผด็จการมันได้เราก็ต้องช่วยกันทำงานนะครับนะช่วยกันไปนะปลูกฝังแนวคิดว่าเอ๊ะทำไมเราต้องสนับสนุนการเลือกตั้งทำไมเราต้องนะครับชี้นำหรือว่านะครับเปิดเผยความจริงว่าคสช.เนี่ยมันเข้ามา4ปีเนี่ยมันทำกระตำกำบอลกับประเทศเราแค่ไหนนะมันเอาเงินภาษีพวกเราเนี่ยไปปู้ยี่ปิ้วยำเอาไปเข้าพกเข้าห่อไปซื้อรถถังเรือนำน้ำเพื่ออยากได้เงินทอนเข้ากระเป๋าตัวเองหรือว่าแม้แต่ออกกฎหมายเพื่อเอื้อต่อกลุ่มนายทุนผูกขาดนะครับเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนกันนะครับทุนผูกขาดก็สนับสนุนให้คสช.เข้ามาปล้นอำนาจของพวกเรานะครับเสร็จแล้วคสช.พอเข้าบริอยู่ในอำนาจเนี่ยก็คืนผลประโยชน์ให้กับแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับพวกนายทุนผูกขาดก็นะข้อมูลต่างๆมีมากมายนะครับเรารู้กันอยู่ว่าวันนี้ประเทศไทยเราเป็นเผด็จการ 100% นะเผด็จการคสช.มีม.44ที่ถืออยู่มีอำนาจสั่งการได้ทุกอย่างวันดีคืนดีนะครับอาจจะมีทหารเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านเรายามวิกาลนะโดยที่ไม่มีหมายศาลหมายอะไรนะครับเข้ามาอาจจะมีจักกะอะไรสักอย่างแล้วก็บอกว่าเออพวกมึงนี่นะทำผิดกฎหมายนู่นกฎหมายนี้แล้วก็ยัดข้อหาจับเข้าคุก
ก็นั่นแหละคืออย่าวันนี้นะครับก็อยากจะบอกพี่น้องร่วมประเทศของพวกเราพี่น้องร่วมชาตินะว่าเราจะปล่อยให้คสช.มันอยู่แบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกต่อไปแล้วเราต้องออกมาช่วยกันขับไล่คสช.ออกไปเส้นตายของการนะครับเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งน่ะน่าจะหมดลงอยู่ที่นะครับเดือนพฤศจิกายนนี้ถ้าเกิดมันไม่ให้เลือกตั้งหรืออาจจะขีดเส้นตายจริงๆก็คงจะเป็นกุมภาปีหน้านะครับถ้ายังไม่มีการเลือกตั้งนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ยังไงปีหน้าเดือนกุมภาไม่มีแน่นอนเลือกตั้งนะครับยังไงก็ตามมาหาวิธีเลื่อนนะครับวันนี้น้ำมันขึ้นราคาก๊าซขึ้นราคาหลายอย่างขึ้นราคาแต่ค่าแรงขึ้นนิดเดียวเงินไม่พอใช้30บาทมึงก็จะให้จ่ายครึ่งนึงนะไอ้โรคเจ็บป่วยเนี่ยเราไม่รู้หรอกเมื่อไหร่เราจะเจ็บป่วยนะครับ30บาทมันช่วยคนไทยได้ทั้งประเทศนะคนยากคนจนมันมีมากแค่ไหนรู้เปล่านะเดือนหนึ่งเนี่ยมีนะครับหางานทำงานนะเดือนหนึ่งหาเงินได้ไม่ถึง 5,000 บาทมีเยอะแยะนะถ้าคิดดูค่าครองชีพมันแพงขนาดนี้นะแล้วพวกมึงยังมาขึ้นราคาน้ำมันแล้วยังมาขึ้นราคาแวตของสินค้าราคาสินค้ามูลค่าเพิ่มอีกเนี่ยพวกมึงจะขูดรีดประชาชนไปถึงไหนหลายคนไม่รู้นะว่าเอ๊ะเราเสียภาษีกันเหรอนะผมเป็นคนจนนะผมไปลงทะเบียนที่อำเภอผมก็ไม่ได้เสียเงินนะไม่ได้เสียภาษีนะขอโทษครับทุกคนเสียภาษีครับนะเมื่อเราซื้อผลิตภัณฑ์เราซื้อของเนี่ยตามร้านสะดวกซื้อหรืออ้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่ซื้อที่ตลาดนัดเนี่ยเราเสียภาษีครับไอ้พวกบริษัทที่มันผลิตสินค้าผลิตโปรดักต์ผลิตอะไรออกมาให้เราขายเนี่ยยาหม่องยาสีฟันแชมพูนะครับหลายๆอย่างที่มันทุกอย่างแหละนะที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องซื้อนะเราต้องใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มันล้วนแล้วบวกภาษีอยู่ในตัวของมันแล้ว นะมันบวกภาษีอยู่แล้วความจริงสินค้ามันอาจจะไม่ได้แพงสมมุติสินค้าราคา25บาทภาษีมันอาจจะเก็บไป10บาทราคาจริงๆสินค้าคงจะแค่สัก15บาทเราไม่รู้หรอกมันเก็บ 7% จริงหรือเปล่านะเอาไปตรวจสอบที่ไหนมันอาจจะเก็บมากกว่านั้นนะอาจจะเก็บ15% อะไรอย่างเงี้ยช่องทางอะไรมันมีมามันมีช่องทางอะไรที่มันสามารถโกงกินแล้วได้มันเอาไอ้พวกนี้นะหน่วยงานองค์กรต่างๆข้าราชการนายอำเภอผู้ว่าการละผู้ว่าการจังหวัดหรือแม้แต่นายกเทศบาลหรือว่านายกอบต.นะครับวันนี้ไม่มีแล้วบ้างเลิกยกเลิกไปแล้วล้วนแล้วแต่เป็นคนของเจ้าวันนี้นะโอ้โหมันส่งคนไปทหารนะไปคุมไว้ทั่วประเทศอะไปอยู่ในจุดยุทธศาสตร์หรือว่านะครับไปคุกคีอยู่ในมวลชนนะเพื่อไปสอดส่งและไปดูพฤติกรรมของประชาชนว่านะประชาชนนะรวมกลุ่มรวมก้อนกันหรือเปล่านะมีแนวคิดที่จะปฏิวัติหรือว่ามีแนวคิดที่จะเปลี่ยนระบอบอะไรหรือเปล่านะครับนะมีแนวคิดที่ต่อต้านคสช.หรือเปล่ามันก็เข้าไปดูนะครับส่องสดส่องลดลาดเราอยู่ตลอดเวลาครับมีสายรายงานข่าวว่านะทหารป้วนเปี้ยนหมดเดี๋ยวนี้มีแต่พวกทหารนะไปไหนก็เจอแต่พวกเหี้ยนี่นั่นนะประเทศนี้มันไม่น่าอยู่แล้วสิทธิเสรีภาพของพวกเราคนไทยไม่มีรัฐสวัสดิการไม่เคยมีนะประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขามีรัฐสวัสดิการนะ
เกิดมาก็ได้เงินเดือนเลยเด็กๆนะได้เงินทุกเดือนจนกว่าจะเรียนจบมต้น มต้นหรือมปลายเนี่ย นะนี่คือมาตรฐานว่าคนที่เกิดมาต้องมีสิทธิเท่าเทียมกันนี่แหละทำไมเกิดมาถึงให้เงินเลยให้ทุกคนที่เกิดมามีสิทธิที่จะได้เงินจากรัฐบาลเท่าหมดเท่ากันหมดได้เงินฝากครรภ์ได้เงินคลอดได้เงินเพื่อซื้อแพมเพิร์สเพื่อซื้อยุกยาทุกคนได้สิทธิเท่าเทียมกันหมดโตขึ้นมาหน่อยก็มาเรียนโรงเรียนประถมทุกคนก็คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องเรียนโรงเรียนเดียวกันหมดมีมาตรฐานเท่าเทียมกันหมดนี่หรือคนมันถึงได้เท่ากันคุณเป็นคนรวยคุณมีรายได้เยอะคุณก็ต้องจ่ายภาษีเยอะเพื่อที่เอาภาษีเนี่ยไปบริหารประเทศหรือไปแบ่งปันนะแบ่งปันคนที่เขามีรายได้น้อยนะครับเพื่อไปสนับสนุนรัฐสวัสดิการนะครับรัฐบาลเป็นผู้ส่งเสียเลี้ยงดูคนที่นะครับไม่สามารถจะทำงานได้หรือว่าเกิดมาเนี่ยเป็นคนพิการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเนี่ยรัฐบาลเลี้ยงดูจนตายนะมีโรงเรียนสำหรับคนพิการมีโรงเรียนสำหรับคนแก่มีศูนย์บำบัดอะไรต่างๆมากมายรัฐบาลเป็นผู้นะสร้างเป็นผู้ทำให้ประชาชนในประเทศอยู่ดีกินดีเพราะคนที่จ่ายเงินภาษีคือประชาชนประเทศนี้ที่มันอยู่ได้เนี่ยเพราะประชาชนประเทศไทยเนี่ยที่มันอยู่ได้ทุกวันนี้เนี่ยมันเอาเงินที่ไหนมันบริหารประเทศถ้าไม่ใช่เงินพวกเรานี่แหละถ้าประชาชนคนไทยเรารู้สิทธิของพวกเราว่าพวกเรานี่แหละเป็นเจ้าของประเทศตัวจริงนะไม่ใช่เจ้าไม่ใช่คสช.นะมันไม่มีอำนาจจะมาสั่งพวกเราทำนู่นทำนี่นะมึงปล้นอำนาจเข้ามามึงรู้ไหมวันนี้นะหรืออีกไม่กี่วันเนี่ยผมเชื่อยังไงนะคนก็ไม่มีทางที่จะอยู่กับแบบนี้ต่อไปแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ขยับขยื่นอะไรเลยต้องสู้ครับนะเกิดเป็นคนต้องสู้นะสู้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของตัวเองนะสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อจะมีการเลือกตั้งเสื้อผู้สู้เพื่อเราจะสามารถเลือกตัวแทนของพวกเราเข้าไปบริหารประเทศไม่ใช่พวกโจรอย่างพวกมึงนี่มาปล้นอำนาจของพวกกูไปแล้วเข้ามาทำผู้ยี่ผู้ยำนะครับมาจัดการเป็นเจ้ากี้เจ้าการออกกฎหมายอย่างโน้นอย่างนี้มาให้คนไทยต้องทำแบบนี้นะมึงทุกมึงต้องทำแบบนี้นะมึงห้ามทำห้ามรวมตัวกัน5คนนะกูจับนะมันละเมิดสิทธิของพวกเราคสช.มันละเมิดสิทธิเสรีภาพพวกเราไปมันปล้นอำนาจบริหารประเทศของรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งมันปล้นอำนาจของผู้หญิงไอ้คนที่มันบอกว่าการเลือกตั้งมันไม่ใช่ประชาธิปไตยเนี่ยเอาไปคิดใหม่ตามหลักการแล้วการเลือกตั้งมันคือนะหลักการของระบอบประชาธิปไตยย้อนไปสมัย200กว่าปีเมื่อก่อนอเมริกาเป็นเมืองขึ้นของจักรวรรดิอังกฤษนะครับคือกว่าที่อเมริกาเนี่ยได้เอกราชเนี่ยก็ต้องนะรวมตัวกันรวมตัวหลายๆรัฐเนี่ยเพื่อมาต่อต้านนะอังกฤษเกิดสงครามนะครับมีคนล้มตายมากมายนะครับแต่ในวันที่เขาชนะนะเขาไม่ได้มีเขาได้มีการตกลงกันนะครับมานั่งคุยกันว่าตกลงพวกเราจะเอายังไงกันเราชนะแล้วเราจะรวมตัวกันเป็นประเทศแล้วก็เราจะบริหารประเทศในรูปแบบไหนอ่ะป
เอ้ยพวกกูจะเอาสหพันธรัฐนะเอ้ยพวกกูจะเอาสหพันธรัฐนะเถียงกันให้ตายมันก็ไม่มีข้อตกลงนะในเมื่อมันตกลงกันไม่ได้ทำไงก็เลือกตั้งครับใช่ไหมปัญหาบ้านเมืองเนี่ยมันมีขึ้นมาเนี่ยนะในวันที่เราไม่รู้ว่าเราจะเอาใครมาบริหารประเทศนะไอประชาธิปัตย์ว่าเอ้ยกูดีกูก็อยากบริหารประเทศเพื่อไทยเอ้ยเนี่ยกูก็ดีเหมือนกันกูก็อยากบริหารประเทศตกลงใครให้ใครเป็นบริหารประเทศก็ต้องมีการเลือกตั้งนะพรรคอนาคตใหม่นโยบายของพรรคไหนที่จะตอบสนองประชาชนตอบโจทย์สิ่งที่ประชาชนอยากได้มากที่สุดประชาชนเขาก็เลือกนะยิ่งวันนี้มันเป็นยุคของโซเชียลมีเดียเนี่ยนะคุณจะไปหลอกคนง่ายๆเนี่ยมันยากนะข้อมูลเนี่ยมันมีมากมายนะครับมันอยู่ที่คนจะสนใจไขว่คว้าหรือสนใจที่ไปศึกษาไหมนะไอ้รูปแบบการปกครองเนี่ยที่เอามาชูๆกันอยู่ตอนเนี้ยสาพันธรัฐสาธารณรัฐเนี่ยมันไม่สามารถจะมาพูดเพื่อสร้างแกนนำคือเอามาพูดเพื่อชูเป็นประเด็นหลักแล้วเอามาเปลี่ยนแปลงประเทศเนี่ยมันไปไม่ได้ในเมื่อประเทศนี้นะครับมันเป็นเผด็จการเราก็ต้องต่อสู้เพื่อทำให้มันเป็นประชาธิปไตยเสียก่อนหลังจากนั้นเราก็ต้องมานะครับใช้รูปแบบระบบของประชาธิปไตยนี่แหละนะเอามาตกลงกันว่าเราจะเอากันแบบไหนก็ต้องประชามติต้องเลือกตั้งใช่ไหมเมื่อคนไทยส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าจะเป็นสาธารณรัฐหรือประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยจะเป็นสาก็ต้องเป็นสาพันธรัฐนะจะไปบอกว่าเอ้ยไม่เอากูจะเอาสาธารณรัฐไม่เอากูจะเอาสาพันธ์สาธารณเถียงให้ตายก็ไม่ได้มีข้อตกลงสรุปกันไม่ได้กูจะเอาอย่างนู้นกูจะเอาอย่างนี้ไม่ได้นะการที่จะเป็นประเทศมันต้องนะต้องมาคุยกันต้องมาสรุปนะเสียงส่วนใหญ่จะเป็นผู้เลือกว่านะครับสาพันธรัฐหรือสาธารณรัฐหรือสาธารณรัฐสาพันธ์สาธารณรัฐอะไรก็ตามแต่ต้องมีประชาธิปไตยวันก่อนผมว่าคุยได้พูดไปออกคลิปในคลิปหนึ่งว่าล้มเจ้าคือจุดอ่อนของการเปลี่ยนระบอบนะภาษาที่ผมใช้สื่อสารอาจหลายท่านหลายๆคนอาจจะฟังไม่เข้าใจเดี๋ยววันนี้จะมาพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะว่าทำไมล้มเจ้าคือจุดอ่อนของการเปลี่ยนระบอบย้อนไปสมัยไอ้ปี10ปีที่ก่อนผ่านมานะพรรคเพื่อไทยทักษิณถูกโจมตีจากพวกเผด็จการมากมายเลยนะว่าไอ้แมวไอ้หน้าเลี่ยมมันอยากเป็นประธานาธิบดีมันอยากล้มเจ้านี่คือสิ่งที่เผด็จการมันใส่ร้ายป้ายสีพยายามนะครับทำให้คนเกลียดคนอีกกลุ่มนึงเนี่ยเกียรติชังทักษิณชินวัตรเกียรติชังพรรคเพื่อไทยเกียรติชังคนเสื้อแดงเพื่อสร้างความแตกแยกในหมู่มวลชนในหมู่ของประชาชนให้เกิดการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายพวกพ้องแบ่งคือแบ่งคนไทยอ่ะถ้าแบ่งสร้างความขัดแย้งได้ก็ไม่มีคำว่าสามัคคีเพราะมีการขัดแย้งมันจึงทำให้นะไม่มีเอกภาพในการต่อสู้สู้กันเองประชาชนสู้กันเองแต่เจ้ามันนั่งดูหัวเราะอยู่คิกๆคักๆไอ้เสื้อเหลืองเสื้อแดงสู้กันนะเสื้อเหลืองก็บอกระบอบทักษิณตรงกินนะอยากจะเป็นประธานาธิบดีเสื้อแดงก็ออกมาเรียกร้องเพื่อประชาธิปไตยนะครับเพื่อทักษิณเพื่อตัวแทนของพวกเขาเองนะที่เข้าบริหารประเทศและไปมอบและมอบรัฐสวัสดิการหรือมอบ
นโยบายต่างๆที่มันตอบโจทย์ของเขาเขาต้องออกมาต่อสู้เพื่อพรรคการเมืองเขานี่คือเจ้าทำสำเร็จแบ่งแยกและปกครองเจ้ามันก็เฉยยืนอยู่ข้างบนประชาชนอย่างพวกเราก็ทะเลาะกันเข่นฆ่ากันเองไงล่ะครับแผนการพวกเจ้ามันได้ผลตลอดที่ผ่านมาแล้วถ้าเรายังหลงกับวัฒกรรมของพวกประเด็จการต่อไปการแตกแยกก็มีขึ้นตลอดเดี๋ยวนี้นะครับก็เห็นนะครับสถานีวิทยุมากมายเกิดขึ้นผุดขึ้นเป็นดอกเห็ดครับหลายสถานีก็อ้างบอกว่าต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยนะต่อสู้เพื่อเปลี่ยนระบอบต่อสู้เพื่อการปฏิวัติมหามวลชนเป็นการต่อสู้เพื่อสหพันธรัฐบ้างนะอยากจะล้มเจ้าผูกขาดกันล้มเจ้าบ้างแต่เนื้อในแล้วเนี่ยสนับสนุนทุนผูกขาดอวยทุนผูกขาดทำไมครับทำไมผมถึงต้องตีทุนผูกขาดเพราะทุนผูกขาดนี่เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนพวกเรามาฉะอยู่ช้านานวันนี้ได้แย่งงานต่างๆนานาของคนไทยไปนะครับขายข้าวแกงก็แย่งไปร้านโชว์ห่วยก็แย่งไปนะครับผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านอะไรต่างๆก็แย่งไปแย่งโอกาสในการทำงานแย่งโอกาสในการที่พวกเราจะมีพรรคการเมืองของประชาชนนะครับได้รับผลประโยชน์จากการมีรัฐบาลที่มาจากประชาธิปไตยมันก็แย่งโอกาสพวกเราไปแหมรัฐบาลเหี้ยนี่รัฐบาลโจรมันยังมอบสิทธิผลประโยชน์ให้กับพวกไอ้ทุนผูกขาดอีกแล้ววันนี้นักจัดรายการนะครับใต้ดินครับกลุ่มคนที่บอกว่ามาสู้เพื่อประชาธิปไตยสู้เพื่อสหพันธรัฐนี่แหละต้องขอเน้นว่าไม่ใช่ทุกคนนะครับมีแต่แกนนำตัวไม่กี่ตัวเท่านั้นเองที่อวยนายทุนเพราะคนที่ติดตามสหพันธรัฐเนี่ยล้วนแล้วแต่เชื่อฟังคำพูดของลุงสนามหลวงของคุณสุกิจของแกนนำหลายคนที่เข้ามาโฟนในรายการทุกคนล้วนแต่เชื่อหมดไม่มีแม้แต่คำว่าสงสัยเกิดความสงสัยขึ้นในกลุ่มคนอย่างพวกเราเนี่ยกลุ่มคนที่พวกเราไม่เชื่อในตัวของสหพันธรัฐแล้วเนี่ยสงสัยว่าทำไมต้องตีทุนผูกขาดต้องตีนายกทักษิณต้องตีพรรคเพื่อไทยต้องตีหาว่าพรรคการเมืองอนาคตใหม่ก็ตามพรรคเกียรติก็ตามพรรคการเมืองไหนก็ช่างเสรีสุดเอากับเจ้าหมดไม่มีพรรคไหนเลยที่มาทำเพื่อประชาชนที่หนักกว่าที่หนักกว่าที่สุดก็คือใส่ร้ายป้ายสีทักษิณชินวัตรใส่ร้ายป้ายสีพรรคเพื่อไทยดังนั้นนะสร้างความเกลียดชังไม่ต่างจากนะครับไอ้พวกแกนนำกปปสไอ้พวกแกนนำพันธมิตรเลยที่มันใส่ร้ายป้ายสีทักษิณยิ่งลักษณ์ข้อสังเกตคือไอ้พวกทุนผูกขาดเนี่ยมันเกลียดชินวัตรมันเกลียดพรรคเพื่อไทยเพราะอะไรครับมันไม่อยากให้ทักษิณไม่อยากให้เพื่อไทยเนี่ยได้เข้าไปมีอำนาจบริหารประเทศอีกเพราะต้องมีคำถามเนี่ยมันต้องมีคำถามอ่ะแหละถ้าเราไม่มีคำถามเราจะไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรทำไมคำถามมันนำไปสู่คำตอบใช่ไหมคำตอบมันคืออะไรทำไมลุงสนามหลวงสุกิจถึงอวยในทุนผูกขาดถึงอวยซีพี
ถึงไม่ด่าถึงไม่จัดการเลยนี่คือคำถามนะเปลี่ยนระบอบได้เป็นประชาธิปไตยได้เมื่อไหร่ทุนผูกขาดจะต้องกลายเป็นทุนเสรีทุนที่ไม่เอารัดเอาเปรียบนะมีการแข่งขันเมื่อมีการแข่งขันคุณภาพของสินค้าก็จะดีขึ้นราคาก็จะถูกลงประชาชนเราจะได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพปราศจากสารเคมีและราคาถูกชีวิตการเป็นอยู่ก็จะดีขึ้นนะครับโรคภัยที่เจ็บป่วยกันอยู่มากมายตอนนี้ก็จะน้อยลงนะคุณภาพชีวิตของคนไทยจะดีขึ้นแน่นอนครับถ้าประเทศไทยมีประชาธิปไตยเราต้องต่อสู้เพื่อเดินไปในสู่เส้นทางของประชาธิปไตยให้จงได้ล้มเจ้าคือจุดอ่อนของการเปลี่ยนระบอบเพราะเมื่อเราชูล้มเจ้าปุ๊บเราถูกจับ112ถามว่าทำไมก็เข้าซอยอยู่ต่างประเทศเข้าซอยก็ด่าได้ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมด่าได้ครับคนอยู่ต่างประเทศนี่จะพูดอะไรจะด่าอะไรได้หมดด่าเฮียไอ้สัตว์ไอ้เสียบ้ากามไอ้หอยไอ้วัชิราลงรูนะไอ้บอดยอดซอมบี้ด่าได้หมดครับแต่ถามว่าถ้าเราด่าเราด่าอย่างเดียวเรานี่อย่างเดียวเนี่ยถามว่ามันเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมก็ไม่ได้นะเราเอาเรื่องใต้เตียงของเจ้าเราเรื่องชีวิตส่วนตัวของเจ้าเรามาแฉมาด่ามาว่ามันถามว่าเราเปลี่ยนแปลงอะไรได้ไหมเราอาจจะสร้างความเกลียดชังเจ้าได้นะระดับหนึ่งแต่เราไม่สามารถจะเปลี่ยนระบอบได้เพราะ112การประกาศว่าล้มเจ้ามันทำไม่ได้ในประเทศไทยคุณอาจจะพูดได้แต่คุณจะโดนจับนี่คือจุดอ่อนนะครับยังไงก็ตามเราต้องมองความจริงว่าการต่อสู้ที่แท้จริงก็คือการต่อสู้อยู่ในประเทศการต่อสู้บนดินเราจะขับเคลื่อนยังไงเพื่อเดินไปสู่ประชาธิปไตยวันนี้มันก็ชัดเจนแล้วว่าเราต้องกดดันให้คสช.มันจัดให้มีการเลือกตั้งนะหลังจากนั้นเราก็ต้องสู้กันต่อไม่ว่าใครจะได้เป็นรัฐบาลก็ตามต้องกดดันอีกให้ยกเลิกรัฐธรรมนูญปี60หรือว่าเขียนขึ้นมาใหม่เลยยกเลิกไปเลยก็นะครับถ้าฝ่ายเราเข้าไปเป็นรัฐบาลเราก็ต้องเดินหน้าสร้างประชาธิปไตยอันไหนระบบไหนที่มันแย่อย่างเช่นการเรียนเราก็ต้องปรับปรุงให้มันมีมาตรฐานทหารมันยึดอำนาจหลายสมัยเมื่อไหร่มันก็ยึดมันก็ทำแบบนี้ตลอดต้องลดจำนวนลงเกณฑ์ทหารไม่สำคัญยกเลิกต่างๆนานาที่เราจะทำได้ถ้าเรามีสิทธิ์เข้าไปบริหารประเทศแต่นั่นแหละเราจะปล่อยให้นักการเมืองของฝ่ายเราเนี่ยสู้ในสภาโดดเดี่ยวก็ไม่ได้มันต้องออกมาช่วยกันกดดันถามว่าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนประเทศจริงๆเราอยากจะได้สิทธิเสรีภาพของเราจริงๆเราต้องออกมาสู้เราต้องออกมารวมตัวกันให้เยอะมากที่สุดออกมาเดินบนท้องถนนนั่นแหละแล้วประกาศเลยว่ากูไม่เอาเผด็จการกูอยากเลือกตั้งเว้ยกูเบื่อคสช.แล้วกูไม่เอาพวกมึงแล้วพวกมึงมันปล้นประเทศมา 3-4 ปีหมดเวลาพวกมึงแล้วออกไปออกมาครับออกมากันเยอะๆกิจกรรมครั้งหน้าเนี่ยผมอยากให้คนหลายๆคนตกผลึกได้แล้วว่าการเลือกตั้งนี่แหละมันคือประชาธิปไตยเราไม่สามารถที่จะล้มเจ้าได้ในวันนี้เราก็ต้องสู้แบบที่เราสู้ได้ไม่ใช่มานั่งรอ
ให้พร้อมมันไม่มีทางพร้อมหรอกครับจำคำพูดนี้ได้ไหมลูกสนามหลวงรออีกกี่ปีกี่ชาติมันก็ไม่พร้อมหรอกคนที่มันรอแต่ความพร้อมเนี่ยมันเป็นข้ออ้างขององคนที่จะไม่สู้เป็นข้ออ้างของคนที่แถไปเรื่อยๆอ่ะนี่คือคำพูดของคุณเองลุงสนามหลวงผมจำได้เพราะเมื่อก่อนผมก็เป็นติ่งสนามหลวงตัวยงฟังทุกวันซึมซาบเข้าไปในสมองไม่ได้น้อยกว่าไอ้พวกสหพันธรัฐที่ฟังอยู่ตอนนี้ไอ้พวกคนที่มันฟังอยู่ตอนนี้มันฟังอย่างไร้สติมันไม่เคยคิดวิเคราะห์แยกแยะว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมคุณไปประกาศล้มเจ้าในประเทศนะลองดูเลยนะไม่เกิน1วันคุณโดนจับแน่หรืออาจจะไม่เกิน2ชั่วโมงด้วยซ้ำไปนะแล้วคุณจะสู้ยังไงตูมเดียวที่คุณบอกมันชนะเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับนะคุณจะรวมตัวกันยังไงผมถามขนาดคุณจะประกาศคุณจะพูดเลยว่าพวกกูคนล้มเจ้านะพวกมึงเอากับกูไหมไม่มีใครครับไม่มีใครจะมาเอาด้วยวันนี้ไปดูสิครับขัดขวางการเลือกตั้งไม่สนับสนุนคนเลือกตั้งเห็นไหม27นี้จะมีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ากกปสจะออกมาต่อต้านการเลือกตั้งออกมาเดินขบวนออกมาประกาศว่ากูไม่ประกาศว่าไม่อยากเลือกตั้งเห็นไหมเหมือนกันเลยเหมือนกับพวกกลุ่มพวกคุณเลยทำไมกลุ่มพวกคุณถึงออกมาทำพฤติกรรมที่มันเหมือนกันแบบนี้ก็ไม่อยากจะด่าไม่อยากจะว่าเลยก็อยากจะชี้ให้ดูหลายตรรกะหลายเหตุผลเนี่ยนะมันบอกว่ามันเดินต่อไปไม่ไหวแล้วสหพันธรัฐมีแต่ลงจะเดินไปลงคลองที่แกนำสหพันธรัฐขุดไว้ขุดหลุมไว้เพื่อดักเหยื่อคนที่เข้ามาฟังสหพันธรัฐที่มาหลงกลสหพันธรัฐหลงกลแล้วก็หยุดอยู่กับที่สู้แบบหยุดอยู่กับที่สู้แบบหามวลชนอยู่กับที่มวลชนไม่มีเพิ่มครับเพิ่มได้ยังไงเมื่อคุณไม่เอาเลือกตั้งคุณเลือกที่อยู่เฉยๆครับขอเดี๋ยวขอดื่มน้ำแป๊บนึงวันนี้สายโฟนไม่มีว่างๆบ้างเดี๋ยวลองโฟนดูนะนะครับเจ้ามันคือจุดอ่อนของการเปลี่ยนระบอบถามว่าเอ๊ะทำไมล้มเจ้าแล้วปัญหาที่มันมีทุกวี่ทุกวันอยู่เนี่ยมันมาจากเจ้าไม่ใช่เหรอถ้าเข้าซอยไม่ล้มเจ้าแล้วมันจะเปลี่ยนระบอบได้ยังไงมันจะเป็นประชาธิปไตยแบบสมบูรณ์ได้ไงเจ้ามันก็มีอำนาจแฝงอยู่มันก็เป็นรัฐซ้อนรัฐเดี๋ยวมันก็สั่งทหารมันรัฐประหารเหมือนเดิมจำไม่ได้เหรอก็รู้ครับเรื่องนี้ไม่ใช่ผมไม่รู้ไอการที่รู้เนี่ยแหละถึงได้สนับสนุนการเลือกตั้งไม่ว่าการเลือกตั้งเนี่ยใครจะได้มาเป็นรัฐบาลก็ตามสู้ต่อครับวันนี้เป้าหมายของการกดดันให้มีการเลือกตั้งไม่ใช่อยากเลือกตั้งครับอยากจะไล่คสช.ให้มันลงจากอำนาจให้เร็วที่สุดนะครับอยากเอาอาวุธของไอ้พวกคสช.ที่มันออกอาวุธของมันคืออะไรม.44เมื่อมีการเลือกตั้งมีรัฐบาลนะครับคณะคสช.ต้องยุติอำนาจลงนะนี่ชัดเจนนี่คือเป้าหมายที่แท้จริงครับพูดคนเดียวก็คอแห้งนะเดี๋ยวปิดไปก่อนนั่นแหละครับนะล้มเจ้านะไม่ใช่ทางออกของการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยมันเป็นจุดอ่อนของการเปลี่ยนระบอบนะครับต้องพูดต่อนะถ้าไม่ล้มเจ้าแล้วจะทำยังไงเสนอมาสิเดี๋ยวผมจะเสนอให้ฟังไม่ล้มเจ้า
็ได้ประชาธิปไตยครับเราต่อสู้ประชาธิปไตยเนี่ยต่อสู้ครับชูประเด็นประชาธิปไตยนี่แหละเป็นเรื่องนำมานำเลยสู้เพื่อประชาธิปไตยไม่มีครับคนที่มาจับพวกเรานะถึงจับก็ต้องปล่อยเพราะเราไม่มีความผิดเราไม่ได้มาล้มเจ้าเราไม่ได้มาเป็นกบฏเรามาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนของพวกเราที่พวกเราควรจะได้รับคือการเลือกตั้งกสช.มึงเป็นรัฐโจรมึงออกไปได้แล้วปล้นประเทศเข้ามามึงปล้นประเทศพวกกูมามึงต้องใส่หัวไปได้แล้วประชาธิปไตยครับเมื่อมีประชาธิปไตยเราก็ต้องต่อสู้ทั้งในสภาและนอกสภาถามว่าประชาธิปไตยนี่มันจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เจ้ามันก็มีอำนาจก็เราต้องทำให้เจ้าเนี่ยมันอยู่ใต้อำนาจของประชาธิปไตยอยู่ใต้อำนาจของรัฐธรรมนูญอยู่ใต้กฎหมายให้ได้นี่คือการเปลี่ยนระบอบเปลี่ยนระบอบจากระบอบเผด็จการเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในขั้นแรกถ้ากษัตริย์ยังคงดื้อดึงยังคงที่จะนะอยากมีอำนาจอยู่ต่อนะครับเมื่อวันที่ประชาชนเราเข้มแข็งทุกฝ่ายทุกก้อนประชาเจ้ามันก็จะล้มไปเองครับถ้ามันไม่อยากอยู่ใต้อำนาจของประชาธิปไตยอยู่ใต้กฎหมายก็ต้องสิ้นศูนย์สิ้นสลายไปครับราชวงศ์อัปปีจันไรเนี่ยนั่นแหละครับคือวันนี้มันก็นะครับเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเดินเราจะสู้ด้วยวิธีไหนวันนี้มันก็มีแต่วิธีนี้วิธีเดียวนะครับเราไม่ต้องประกาศล้มเจ้าครับเจ้ามันล้มไปเองเราชูประชาธิปไตยนั่นแหละนะเราไม่ต้องอ้างว่าเราจะล้มเจ้าเราประกาศเลยเจ้าไม่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศมันชัดเจนแล้วเจ้าอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมันชัดเจนอยู่แล้วตามกฎหมายคณะราษฎรเขาได้เปลี่ยนระบอบเขาได้ปฏิวัติตั้งแต่2475กษัตริย์ไม่มีหน้าที่ในการบริหารประเทศนี่คือความจริงกษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญนี่ก็คือความจริงเห็นไหมแต่ในความจริงและจริงยิ่งกว่านั้นเจ้ามันไม่เคยยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญมันสร้างรัฐซ้อนรัฐขึ้นมามันบงการอยู่เบื้องหลังมันให้ผลประโยชน์มันให้เงินมันให้ตำแหน่งหน้าที่ให้พวกทหารไม้ค้ำมันนายทุนผูกขาดศาลหรือแม้ทั้งข้าราชการขี้ข้ามันนี่คือผลประโยชน์ต่างตอบแทนถามว่ากลุ่มคนพวกนี้จงรักภักดีกับกษัตริย์มากมายแค่ไหนผมตอบได้เลยว่าไม่วันนี้ทุนผูกขาดมันก็ได้แสดงตัวชัดเจนแล้วว่ามันอยากจะล้มเจ้าสนับสนุนกลุ่มคนล้มเจ้าชัดเจนนะดีพีเบียร์สิงห์เบียร์ช้างครับหลังจากการทำรัฐประหารนะครับ4ปีที่แล้วนะครับDP รวยขึ้นเป็น2เท่าจากแสนล้านวันนี้ CP มี 9.5 แสนล้านครับนี่คือยอดจากนิตยสาร Fox เขาได้รวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆนะครับนี่คือเงินทรัพย์สินที่สามารถตรวจสอบได้และไอ้ที่ยังตรวจสอบไม่ได้นี่มันไปซุกไปซ่อนอยู่ต่างประเทศเนี่ยอีกมากเท่าไหร่เมื่อไม่มีเจ้านะครับ CP พวกคุณถูกขาดมันก็สมรวมกับนักการเมืองชาวสมมุติเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมันก็ไปเกี้ยเสียกับนักการเมืองของสหพันธรัฐเป็นนักเกี้ยเสียกับนักการเมืองหลายๆฝ่ายนะครับมอบผลประโยชน์ให้นะมึงมาเป็น CEO ของกูนะกูให้เงินเดือนมึงทุกเดือนเลย
มึงอยากจะไปเที่ยวไหนบอกกูจะพาไปเที่ยวนะสารต่างๆนั่นแน่ไอ้องค์กรต่างๆไอ้เนี่ยเอาเงินไปเลยนะอยากเที่ยวไหนไปแต่ขออย่างเดียวให้ตรวจสินค้าของพวกกูเนี่ยให้มันผ่านนะจบครับเรื่องนี้นี่นะครับสหพันธรัฐมันไม่ได้ตอบโจทย์นะว่าประชาชนจะอยู่ดีกินดีครับจึงที่ตอบโจทย์ทุกอย่างได้คือแก้ไขปัญหาและอย่างทุกอย่างได้คือประชาธิปไตยทุกคนต้องมีสิทธิ์เสียงเท่าเทียมกันสิทธิเสรีภาพรัฐสวัสดิการโอกาสเราต้องมีเท่าเทียมกันคนทุกคนต้องเท่าเกมกันตั้งแต่เกิดนะแก่มาก็ต้องรัฐบาลต้องเป็นผู้ดูเลี้ยงดูส่งเสียจัดรัฐสวัสดิการให้ส่งเสริมให้นะครับการศึกษาให้ยกระดับการศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นกว่านี้มันทำไม่ได้ครับในระบอบประชาในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขนะประชาธิปไตยเทียมแบบนี้ทำไม่ได้ครับพวกมันเกี้ยเสียผลประโยชน์กันนายทุนผูกขาดก็ส่งเงินให้เจ้าเพื่อนะครับส่งเงินค่าคุ้มครองให้เจ้าเพื่อให้เจ้าเนี่ยคุ้มครองตัวเองทุนผูกขาดส่งเงินสนับสนุนทหารตั้งแต่ลดยศนายร้อยนายพันส่งเงินสนับสนุนไอ้พวกองค์กรอิสระต่างๆศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญหรือแม้กระทั่งนักการเมืองหรือแม้แต่ข้าราชการของประชาชนมันใช้เศษเนื้อข้างเขียงของมันนั่นแหละให้แล้วก็ให้ผลประโยชน์ต่างตอบแทนวันนี้รวยอื้อซ่าครับ3 4 5ตระกูลดังรวยอื้อซ่าครับอื้อซ่ารวยจริงๆเนี่ยครับแล้วประชาชนเราจะอยู่ยังไงถ้าไม่ลุกขึ้นมาต่อสู้ด้วย1สมอง2มือตัวเองไม่มีทางครับนะคุณจะไปรอใครมาเปลี่ยนประเทศนี้คุณจะรอลุงสนามหลวงเหรอรอคุณสุกิจเหรอหรือว่ารอผมเหรอรอทักษิณเหรอรอป้าหนิงเหรอรอใครรอยิ่งลักษณ์เหรอผมถามว่าคนเหล่านี้นะอาจจะเป็นผู้มีกรุณามีพระมหากรุณาธิคุณนะสามารถนะครับพูดแล้วให้ทำให้คนอย่างพวกเราในตาสว่างได้เลิกงมงายจากระบบเจ้าได้ก็จริงแต่ว่าคนกลุ่มนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้จริงๆหรือเข้าประเทศยังไม่ได้แถมแนวทางการต่อสู้ยังผิดเพี้ยนเดินไปสู่หลุมที่พวกเผด็จการมันขุดไว้นั่นแหละนะครับมาร่วมโฟนกับข้าวซอยนะครับใน ID Line สุเมธ11ครับนะก็ส่งความประสงค์มาเป็นเพื่อนก่อนแล้วก็แอด ID Line มานะครับนะความประสงค์มาข้าวซอยอยากร่วมรายการอยากโฟนด้วยเนี่ยได้ไหมหรือว่าอยากเข้าไลน์กลุ่มได้เลยครับนะแต่มีข้อแม้ว่าต้องอวตารก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและเพื่อนฝูงนะครับเอาละนะเส้นทางของการต่อสู้พวกเรามันก็ต้องเดินไปสู่นะครับประชาธิปไตยให้จงได้นะไม่ว่าจะยาวนานแค่ไหนนะครับเราก็ต้องสู้ต่อไปเดี๋ยวพูดเรื่องนี้หน่อยหลายท่านโจมตีนะว่าข้าวซอยเนี่ยมันถูกซื้อไปแล้วนะมากล่าวหาแล้วมาโจมตีลุงสนามหลวงคุณสุกิจ
จ่าพันธรัตน์อย่างหนักเลยคือผมไม่ปฏิเสธนะว่าผมโจมตีอย่างหนักผมโจมตีแน่นอนครับเพราะแนวทางหรือสิ่งที่ลุงสนามหลวงสุกิจกำลังพูดกำลังสื่อสารให้กับมวลชนได้ฟังเนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันตรายครับนะมันเป็นสิ่งที่ขัดขวางแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขัดขวางการเลือกตั้งนี้ขัดขวางแนวทางที่ถูกต้องสร้างความเกลียดชังใส่ร้ายป้ายสีและตีกินนะว่าอัศวินโต๊ะกลมอย่างงู้นอย่างนี้บ้างเพื่อไทยทักษิณอย่างงู้นอย่างนี้บ้างเห็นไหมสู้ไม่จริงกันเลยยังอวยเจ้าอยู่เลยนะสรุปแล้วตีกินนะสุดท้ายแล้วโยนมาที่ตัวเองครับกลุ่มของตัวเองแนวทางตัวเองดีที่สุดนะในเมื่อแนวทางตัวเองก็ยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยนะ2ปี3ปีแล้วชาพันธรัตน์ทำอะไรได้ครับนอกจากติดติ๊กเกอร์ฮะหรือโปรโมทดาวเทียมไงล่ะครับทำอะไรกันได้บ้างคือสิ่งที่ผมด่าอยู่เนี่ยบางคนหลายท่านบอกเอ้ยเข้าซอยมึงจะไปอีกหมอยสอยแตกด่าเขาทำไมทุกวี่ทุกวันนั้นไม่ได้ประโยชน์อะไรคนฟังเขาก็เบื่อแต่สิ่งที่ผมคิดเนี่ยผมคิดว่าผมต้องกำจัดจ่าพันธรัตน์ออกไปจากเส้นทางนี้ให้ได้กำจัดลุงสนามหลวงกับสุกิจออกไปมันตอแหลหลอกลวงให้ข้อมูลที่มันผิดสถาพันธรัตน์ดีที่หนึ่งงี้สถาพันธรัตน์สามารถกระจายอำนาจได้อย่างนี้ป้องกันรัฐประหารได้อย่างนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เลยไม่ใช่เลยประชาชนสามารถเป็นเจ้าของประเทศผมถามว่าประชาชนมันเป็นเจ้าของประเทศได้จริงๆหรือเปล่ามันก็ต้องเสียงส่วนรวมต้องมีระบอบประชาธิปไตยทุกคนถึงจะมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันไม่ใช่สถาพันธรัฐครับประชาธิปไตยครับต้องประชาธิปไตยไม่ใช่สถาพันธรัฐครับวันนี้ต้องย้ำบ่อยๆการที่ผมไปพูดให้คนด่าลุงสนามหลวงเนี่ยเพื่ออยากให้คนที่กำลังติดหล่มติดหลุมพรางของเผด็จการเนี่ยได้ตื่นรู้ตื่นคิดเหมือนผมเนี่ยทำงานในนก2ตัวในนก2ตัวคือด่าลุงสนามหลวงไปเนี่ยคือ1ละลุงสนามหลวงนี่ต้องนะมีคนเลิกฟังนะด่าไปเนี่ยต้องมีคนตาสว่างคิดฉุดคิดขึ้นได้ก็เหมือนกับเราได้แนวร่วมเพิ่มแทนที่จะไปเดินผิดเส้นทางเราก็ต้องดึงเข้ามาในเส้นทางที่มันถูกต้องนะคือสู้แล้วมันไม่ได้อะไรเนี่ยเราสู้ทำไมใช่ไหมสู้แล้วเรียกให้อยู่ฉุดให้อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรมันไปได้อะไรครับก็นะครับวันนี้มันก็ถึงแก่เวลานะครับต้องปิดรายการละไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้ดีกว่านะพรุ่งนี้ว่างหรือเปล่าไม่รู้นะเป็นวันจันทร์ดีกว่านะก็เจอกันนะครับเราก็จะมาพูดเรื่องประชาธิปไตยแหละนะเราก็พูดได้แต่ประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยนะทุกคนต้องมีสิทธิ์มีเสียงเท่าเทียมกันนะต้องสามารถแสดงความคิดเห็นแสดงออกได้แม้แต่มันจะเป็นความคิดที่ผิดหรือถูกก็ตามไม่เป็นไรขอเพียงแค่แสดงความเห็นออกมาดูเถอะแนวทางของช่องไหนมันเป็นประชาธิปไตยไหมในเมื่อเขาเห็นต่างเขาไม่เห็นด้วยคุณก็ถีบเขาออกห้องเห็นต่างนะครับคุณก็บล็อก
หน้าที่บอกเขาเอาเขาออกคนเห็นต่างโฟนมาคุณก็ปิดสายคิดแล้วเถอะแนวทางพวกคุณสาพันธรัฐเป็นแนวทางของประชาธิปไตยจริงไหมก็ไม่เป็นไรนะหลายคนก็บอกเขาซอยอิจฉาริษยาเขาคนฟังเยอะช่องมึงมีคนฟังแค่วันนี้16คนนะนี่แหละนะวกวนอยู่จะด่าเขามันก็เหลือแค่นี้ไม่จริงครับนะช่องผมเนี่ยฮวนเอาไปรีรันเนี่ยมีคนฟังเท่าไหร่นะสถานีอื่นเอาไปรีรันมีคนฟังเท่าไหร่นะช่องผมเนี่ยขนาดมีคนฟังแค่นี้มันยังบล็อกเลยนะบางทีผมเองยังเปิดหาช่องตัวเองไม่เจอคิดง่ายๆเถอะช่องไทยนิวเข้าซอยไก่สมัยก่อนบล็อกนะบล็อกตั้งนานผมก็เปิดอยู่นั่นแหละผมย้ายช่องมาเนี่ยได้เดือนกว่า2เดือนเนี่ยนะมันก็ตามมาบล็อกอีกทั้งที่คนดูคนฟังก็แค่นี้ไม่ถึง20มึงจะบล็อกของกูทำเหี้ยอะไรFacebook ก็ส่งข้อความทุกวันคลิปของคุณถูกบล็อกจากประเทศไทยทุกวันเลยนะมันบล็อกตามหลังตามตูดผมมาเรื่อยๆเลยนี่ก็แสดงให้เห็นแล้วว่าช่องผมเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังพูดอยู่เนี่ยมันไปขัดขวางกระบวนการพวกมันถ้าเราดึงแนวร่วมพวกเรามาได้เนี่ยนะคือคนตาสว่างที่ฟังสายพันธรัฐอยู่เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นคนตาสว่างทั้งนั้นนะแต่เพียงแค่เขาเดินไปในเส้นทางที่มันผิดแค่นั้นเองเราดึงเข้ามาได้เนี่ยนะเขาก็สามารถหาแนวร่วมมาเป็นพลังพวกเราได้อีกนะคือมีต้นทุนแล้วอ่ะนะมีประสบการณ์แล้วอ่ะถ้าเราดึงคนที่กำลังลุ่มหลงสาพันธรัฐกลับมาได้เนี่ยเมื่อเรายิงนกได้นกยิงนกครั้งเดียวได้นกสองตัวนะหลายคนอาจจะบอกว่ามันไร้สาระนะแต่ผมว่ามันไม่ไร้สาระผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะเมื่อมันตอแหลมันหลอกลวงคนนะมันก็น่าจะมีคนที่มาเปิดมาแฉความจริงให้คนรู้ว่าไอ้พวกนี้มันหลอกคนนี่หว่าเฮ้ยมันหลอกคนให้ไปติดสติกเกอร์เพื่อเลขเลือดเลือกเพื่อทำให้เรตติ้งช่องมันดีมันส่งเงินสนับสนุนช่องสถานีนู้นนี้เพื่อให้แชร์สัญญาณของมันต่อนี่ไงคือฝ่ายประชาธิปไตยเรารู้แล้วนะพระเจ้าไม่ดีมันต้องล้มแต่ในนี้มันล้มไม่ได้ครับทำยังไงก็ต้องเลือกตั้งต้องสร้างประชาธิปไตยกันครับนะเมื่อวันใดเจ้าไม่ยอมอยู่ใต้รัฐธรรมนูญอยู่ใต้กฎหมายเราก็เล่นมันเลยล้มแม่งเลยเป็นไงเป็นทีละขั้นละตอนเมื่อมวลชนประชาชนเข้มแข็งแข็งแรงเมื่อนั้นแหละครับนะฟ้าสีทองจะผ่องอำไพนะมวลมหาประชาชนจะพาไปเราจะสามารถเปลี่ยนระบอบได้ครับวันนี้ขอบคุณพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยมากที่ติดตามนะครับก็เป็นกำลังใจทุกท่านนะครับสู้ต่อไปนะครับก็นะครับเราต้องดึงเอาเพื่อนร่วมอุดมการของเราเนี่ยเมื่อเรารู้ว่าเขาเดินหลงทางเนี่ยเราต้องดึงให้เขากลับมาสู่เส้นทางที่มันถูกต้องไม่ใช่รู้แล้วแต่นั่งดูเขาตกเหวเราก็ต้องช่วยดึงนะครับทำให้กลับมาสู่เส้นทางที่มันถูกต้องเขาแค่หลงทางแค่นั้นเองนะครับชาวสาพันไม่ได้เป็นศัตรูกับผมนะศัตรูของผมคือไอ้คนที่มันทำผลประโยชน์ให้กับเผด็จการคนที่มันนะพูดให้ทำเพื่อเผด็จการมันได้ประโยชน์ไม่ด่า CP เอาอวย CP นะแล้วมาด่าพรรคการเมืองของประชาชนคือทำร้ายประชาชนด้วยกันเอง
รับกินเศษเนื้อข้างเคียงมาเอคุณก็แก่ๆแล้วนะสุกิจสนามหลวงคุณจะต้องการเงินมากมายไปใช้อะไรอีกมากมายมันคุ้มกันแล้วเหรออนาคตคุณจะไม่มีที่ยืนครับนะคนจะสาปแช่งกลด่าคุณคือความจริงอ่ะไม่ต้องมาย้อนผมหรอกนะแม่แมวบ้างไอ้คนอื่นบ้างอายเขาว่าอย่างนี้เขาเข้าซอยอนาคตลูกหลานแกจะอับอายขายขี้หน้าคนอื่นเขานะผมว่าคนที่ควรจะอับอายขายขี้หน้าไม่ใช่ผมนะผมเนี่ยขนาดโดนพวกคุณด่าเนี่ยผมยังอดทนที่จะชี้นำชี้แจงพวกคุณให้กลับมาสู่เส้นทางที่มันถูกต้องนี่คือสิ่งที่ผมเสียสละมันจะมีกี่คนที่นะอดทนแล้วออกมาด่าพวกคุณเนี่ยนะมันจะมีสักกี่คนที่ออกมาไม่สนใจผมไม่สนใจว่าใครจะด่าผมยังไงแต่ผมแค่อยากให้ทุกคนเนี่ยกลับมาเดินสู่เส้นทางที่มันถูกต้องนะเพื่อมารวมพลังกันรวมพลังประชาชนนี่แหละเมื่อเรารวมกันเป็นเอกภาพรวมพลังกันจนเข้มแข็งเราก็สามารถเปลี่ยนระบอบได้พลังมวลมหาประชาชนนี่แหละครับไม่ใช่สุเทพนะพลังประชาชนนี่แหละครับที่จะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้นะก็เดี๋ยวยาวๆอีกนะตอนหลับฝันดีครับทุกท่านนะครับวันนี้นะครับก็สู้ต่อไปครับเป็นกำลังใจทุกท่านเลยนะครับสวัสดีครับเอาเพลงไปไหนแล้วศักดินาเนื้อรักรากเงาเด่นชัดปัญหาสังคมไทยสูบเลือดชาวนาชาวไร่กดขี่รีดไถชนชั้นแรงงานทำลายกลุ่มทุนเสรีใส่ร้ายป้ายสีอย่างอันธพาลปกปิดธุรกิจพลังงานโกงเมืองกินบ้านรู้เช่นเห็นชาติสร้างภาพให้คนงมงายบิดเบือนใส่ร้ายแนวคิดวิทยาศาสตร์ครอบงำบังคับคนเป็นทาสศักดินาผูกขาดปล้นชาติกอบโกยทุนผูกขาดศักดินาเนื้อรักสร้างความวิบัติทุกยากหิวโหยสายลมปฏิวัติพัดโชยเลิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู ศักดินาเนื้อรักสร้างความวิบัติทุกยากหิวโหยสายลมปฏิวัติพัดโชยเลิ
ิกร้องโอดโอยเตรียมลุกขึ้นสู้